วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีสบายใจจังได้มาไหว้พระที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารก็ใช่นะแต่อากาศร้อนแบบนี้พักสักวันไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้รู้หรือเปล่าที่เราไปกันมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงเสี้ยวของเรื่องราวจาก238ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะโหและอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวด้วยที่พามาดูเนี่ยก็คือความวิจิตรของศิลปะที่มีอายุกว่า100ปีให้ดูและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์แล้วและที่บอกจะให้ดูเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนังโอ้โหเพิ่งมองขึ้นไปนี่สวยมากอ่ะใช่สวยไหมล่ะเนี่ยนะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติทุกอย่างเลยนะละเอียดมากๆง่ายมากันแล้วเหรออ้าวตาลองสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีนี่บอกนะว่านัดตาลองมาด้วยอ่ะใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตาลองเนี่ยชอบสุดๆเลยใช่ลูกชายนี่ตาจะเล่าให้ฟังนี่ก่อนอื่นต้องเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะชื่อวัดสุทัศน์เนี่ยมาจากสุทัศนนครก็คือนครที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมรุและวัดแห่งเนี้ยนะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ามาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมต่างๆภายในวัดเนี่ยก็ได้เป็นจิตรกรรมคาบเกี่ยว2รัชกาลด้วยกันแล้วก็ภาพวาดต่างๆภายในวิหารแห่งเนี้ยวาดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่3ก็เลยเป็นนิยามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติโดย1นี่ฝาผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวถึงประวัติอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และเสา8ต้นในวิหารเห็นมั้ยก็จะเป็นภาพวาดโลกสันฐานป่าหิมพานต์แล้วก็ทวีปทั้ง4ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุนั่นแหละนี่ในอย่างนะยังมีภาพที่เด่นอีกภาพโอ้ถือเป็นภาพชิ้นเอกเลยคือภาพช้าง10ตระกูลในป่าหิมพานต์ช้าง10ตระกูลเออในป่าหิมพานต์เออนี่เราคุยมาตั้งเยอะแล้วไม่มีใครเคยสงสัยมั้งเหรอสงสัยมั้งไหมว่าเปรตวัตถุทัศน์น่ะคำเนี้ยมันมายังไงผมสงสัยครับสงสัยมากเลยครับคำเนี้ยเปรตวัตถุทัศน์เนี่ยมาจากเสาต้นสุดท้ายนั่นแหละด้านที่หันหน้าออกหน้าต่างนั่นนะก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนั่นเป็นภาพพระอรหันต์ยืนโปรดเปรตตนหนึ่งอยู่นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าเปรตวัดสุทัศน์ล่ะแล้ววัดสุทัศน์นี่มีจิตรกรรมฝาผนังแค่ในพระวิหารเท่านั้นเหรอครับโอ้ยังลูกเอ้ยในพระอุโบสถก็มีในพระอุโบสถนั่นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยแต่พระอุโบสถเนี่ยนะไม่มีเสานะลูกนะเป็นห้องโถงกว้างและผนังทั้ง4ด้านก็จะเป็นภาพวาดเล่าถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ยใช่ใช่แล้วเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยครับโอ้ถูกต้องเลยและถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเนี่ยที่เหล่าศิลปินเนี่ยได้ใช้ความสามารถในการบรรจงแต่งเติมสีและเล่าเรื่องราวออกมาให้เหมือนงานจิตรกรรมที่มีความขลังและมีพลังสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกยอดมากๆเลยครับใช่สำหรับวันนี้พวกผม2คนขอบคุณตาลองมากนะครับที่มาให้ความรู้ผม2คนครับโอ้สบายมากเรียกดึกทุกเวลานะลูกนะถ้ากับตาได้ออกมาเที่ยวได้ ออกมาเที่ยวและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ